สวัสดีครับวันนี้ก็มีของแปลกมาอีกแล้วนี่เป็นสารสกัดตังกุยรักนะครับแล้วมันจะมาคู่กับไอ้สบู่ตังกุยแบบนี้เดี๋ยวแกะให้ดูครับเนี่ยดูก่อนสำหรับผู้ชายอยากสวยไงก็รีวิวตามเขาบอก1กระปุกมีอยู่20แคปซูลนะครับขอให้อ่านไม่ออกมองไม่เห็นแต่เอาเป็นว่าเขาเกี่ยวกับบำรุงผิวพรรณนะครับให้มันสวยผิวฝ้ากระอะไรประมาณนี้แหละนี่นี่เป็นแคปซูลแบบนี้มีอยู่1กระปุกมีอยู่20แคปซูลมันเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์ครับก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดในลิงก์ละกันเอาเป็นว่าเนี่ยมันเป็นประมาณเนี้ยแล้วมันก็จะมาคู่กับสบู่ตัวนี้นะครับอะไรเนี่ย Analis ตังกุยโซปแกะเอ้ยแกะยากกันด้วยโอ้ยเดี๋ยวแกะกันมาแบบนี้70กรัมนะทำความสะอาดผิวหน้าช่วยทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยนผิวขาวใสนั่นแหละครับมาในไอ้ถุงแบบนี้อีกแล้วมันมาในถุงอย่างเงี้ยครับก็คือเขาให้เอาไว้ใส่สบู่นั่นแหละไม่ได้เพื่อความสวยงามแต่อย่างใดแกะดูจ้ะปล่อยดีกว่า70กรัมนะครับ70กรัมเนี่ยก็ตัดมาแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ย70กรัมทำไมของใช้ผู้หญิงมันมีอะไรที่มันสลับซับซ้อนเยอะมากเลยนะเยอะเยอะปิดก่อนเก็บเนี่ยแล้วก็เอาไว้เนี่ยแล้วก็ไปไว้ในห้องน้ําเอาไว้ฟอกหน้าเราผู้ชายเวลาเข้าไปเจออย่างนี้เราฟอกไปทุกส่วนนะรู้อยู่บางทีก็อาจจะมีขนเขินอะไรไปติดบอนเอ็นเนี่ยเค้าเรียกอะไรก็ไม่รู้ไอ้ตะไคร้ใส่ถุงสบู่อะไรของเขานั่นแหละบ้างจะได้ยินเสียงบ่นมาไกลๆใครไม่ใช้สบู่ชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคนี่แหละสบู่ตังกุยครับไอ้นี่นะครับรายละเอียดไปดูที่ลิงก์แปะไว้ให้ไม่รู้ค่ายไหนขายบ้างนะครับแต่เดี๋ยวแปะไว้ให้